สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็จากที่ตัวเกมได้ทำการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น 5.7.0 นะครับก็ได้มีการเผยข้อมูลเกี่ยวกับนักเตะที่เข้ามาใหม่นะผมรวมถึงไอคอนิกโมเมนต์ด้วยนะครับผมก็ในวันนี้นะครับก็จะมีอเล็กซานโดรเนต้านะผมแต่ว่ามีมาทั้งหมด6คนด้วยกันนะครับผมสำหรับไอคอนิกโมเมนต์ที่เข้ามาใหม่ในการอัปเดตครั้งนี้นะผมจะมีใครกันบ้างผมพาไปชมพร้อมกันเลยนะครับโอเคครับผมคนแรกเลยนะผมสำหรับอเล็กซานโดรเนสตานะผมก็เลเวล1จะอยู่ที่94นะผมเมื่ออัพเลเวลตันจะอยู่ที่97นั่นเองนะผมและเมื่อบูสต์สโมสร AC มิลานนะผมก็จะอยู่ที่98เลยทีเดียวนะผมสำหรับอเล็กซานโดรเนสตาและคนที่2นะผมฮาซานซาลิฮามิซิกนะครับผมก็มาในตำแหน่ง RMF นะครับผมเลเวล1จะอยู่ที่91นะครับผมเลเวลตันจะอยู่ที่96นั่นเองนะผมและเมื่อบูสต์สโมสรไบเยิร์นมิวนิกนะครับผมก็จะตันอยู่ที่98เลยทีเดียวนะครับผมในตำแหน่ง RMF นะครับผมและสำคัญคือเล่นตำแหน่งแบ็คขวาได้ด้วยนะครับผมก็ค่าพลังจะอยู่ที่98เช่นกันนะครับผมและไปต่อคนต่อไปครับผมเป็นตำนานของ FC บาร์เซโลนาครับผมอัลเบิร์ตเฟเรอร์ครับผมหรืออัลเบิร์ตเฟเรอร์นั่นเองครับผมก็ในนี้ระบุในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับผมตำแหน่ง CB นะครับค่าพลังอยู่ที่90นะครับผมเมื่อใช้สเปเชียลเทรนเนอร์อัพจนตันก็จะอยู่ที่96นั่นเองครับผมและเมื่อบูสต์สโมสร FC บาร์เซโลนานะครับจะอยู่ที่98นั่นเองนะผมและแค่นี้ยังไม่พอนะผมสำหรับเฟเรอร์นะผมเมื่อจับไปเล่นในตำแหน่งแบ็คขวานะครับผมและบูสต์สโมสรนะครับจะตันอยู่ที่100เลยทีเดียวครับผมโอ้โหถือได้ว่าค่าพลังมากที่สุดในเกมเลยนะครับผมสำหรับการยืนในตำแหน่งแบ็คขวานะครับผมค่าพลังตัน100เลยทีเดียวนะผมน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็ต้องได้แล้วผมของมันต้องมีครับถ้าแบบนี้นะคนต่อไปครับผมพูดถึง FC บาร์เซโลนาแล้วก็ต้องพูดถึงฝั่งนี้ไอ้ผมคู่ปรับตลอดกาลครับผมราชาชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับก็มีมา2คนด้วยกันนะครับผมคนแรกเลยครับผมโกสมาเกเลเล่นะครับผมในตำแหน่ง DMF นะครับผมก็มาในค่าพลัง93นะครับเมื่อใช้สเปเชียลเทรนเนอร์อัพจนตันก็จะอยู่ที่96นะครับผมและเมื่อบูสต์สโมสรเรอัลมาดริดจะอยู่ที่98นั่นเองนะครับและอีกคนนึงจากราชันชุดขาวเช่นกันครับผมสำหรับราอูลกอนซาเลสนะครับผมมาในตำแหน่ง CF นั่นเองนะครับเลเวล1อยู่ที่92นะครับผมเมื่อใช้สเปเชียลเทรนเนอร์อัพจนตันจะอยู่ที่98นะครับและเมื่อบูสต์สโมสรราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับผมจะอยู่ที่99เลยทีเดียวนะครับและไปต่อคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะผมสำหรับไอ้แมงสาบครับผมดิดิเย่ด็อกบาร์นั่นเองนะครับดิดิเย่ด็อกบาร์นะผมมาในตำแหน่ง CF นะครับเลเวล1อยู่ที่93นะครับเมื่อใช้สเปเชียลเทรนเนอร์อัพจนตันก็จะอยู่ที่96นั่นเองนะครับผมและเมื่อบูสต์สโมสรนะครับสิงห์บลูเชลซีครับผมก็จะอยู่ที่98เลยทีเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมไอคอนิกโมเมนต์ที่เข้ามาใหม่ทั้ง6คนนะครับผมก็น่าสนใจทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับผมใน6คนนี้นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีเปิดได้ตัวที่ต้องการกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยไว้ด้วยกันนะครับก็มาสรุปกันแบบย่อๆนะครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ